ตารางคะแนนฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล 2022-2023 สัปดาห์ที่8อันดับ1ยูเนียนเบอร์ลินแข่ง8นัดชนะ5เสมอ2แพ้1มี17คะแนนอันดับ2 SC ไฟร์บวกแข่ง8นัดชนะ5เสมอ2แพ้1มี17คะแนนอันดับ3บาเยิร์นมิวนิกแข่ง8นัดชนะ4เสมอ3แพ้1มี15คะแนนอันดับ4โบรุเซียดอร์ทมุนด์แข่ง8นัดชนะ5เสมอ0แพ้3มี15คะแนนอันดับ5 1899ฮอฟเฟนไฮม์แข่ง8นัดชนะ4เสมอ2แพ้2มี14คะแนนอันดับ6ไอทรัคแฟรงเฟิร์ตแข่ง8นัดชนะ4เสมอ2แพ้2มี14คะแนนอันดับ7 FC โคโลนแข่ง8นัดชนะ3เสมอ4แพ้1มี13คะแนนอันดับ8เวเดอร์เบรเมนแข่ง8นัดชนะ3เสมอ3แพ้2มี12คะแนนอันดับ9บอรุเซียมุนเช่นกลัดบักแข่ง8นัดชนะ3เสมอ3แพ้2มี12คะแนนอันดับ10อัลสบวกแข่ง8นัดชนะ4เสมอ0แพ้4มี12คะแนนอันดับ11แอเบไลซิกแข่ง8นัดชนะ3เสมอ2แพ้3มี11คะแนนอันดับ12ไมล์05แข่ง8นัดชนะ3เสมอ2แพ้3มี11คะแนนอันดับ13วูฟบวกแข่ง8นัดชนะ2เสมอ2แพ้4มี8คะแนนอันดับ14แฮท่าเบอร์ลินแข่ง8นัดชนะ1เสมอ4แพ้3มี7คะแนนอันดับ15ชาลเก้04แข่ง8นัดชนะ1เสมอ3แพ้4มี6คะแนนอันดับ16 VfB สตุตการ์ดแข่ง8นัดชนะ0เสมอ5แพ้3มี5คะแนนอันดับ17 Bayer Leverkusen แข่ง8นัดชนะ1เสมอ2แพ้5มี5คะแนนและอันดับ18 Bochum แข่ง8นัดชนะ0เสมอ1แพ้7มี1คะแนนตำแหน่งดาวซันโวฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล 2022-2023 สัปดาห์ที่8นิคลาสฟูครูกจากเวเดอร์เบรเมนทำได้7ประตูเชโรโดเบเกอร์จากยูเนียนเบอร์ลินทำได้6ประตูคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูจากแอเบไลซิกทำได้6ประตูจามานมูเซล่าจากบาเยิร์นมิวนิกทำได้5ประตูมิชาเอลเกรกอริจากเอสซีฟรายบวกทำได้4ประตูมาคัสตูรามจากโบรุเซียมุนเช่นกลัดบักทำได้4ประตูไดจิคามาดะจากไอทรัคแฟรงเฟิร์ตทำได้4ประตูเอเมดินเดมิโรวิชจากอัลส์บวกทำได้4ประตูซาดิโอมาเน่จากบาเยิร์นมิวนิกทำได้4ประตูและคาริมโอนิซิโวจากไมล์05ทำได้3ประตู